สวัสดีค่ะแหม่มระดากลับมาพบอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้ก็มีบทประพันธ์ของพรรณวดีนะคะมาอ่านให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่14นะคะปมพระรัติการตอนที่14ค่ะเล็กน้อยตื่นขึ้นมาเหลียวมองหาเพื่อนรักเมื่อไม่พบหล่อนเดินเข้าไปดูในห้องน้ำก็ไม่อยู่สาวอ้วนจึงเกิดความเป็นห่วงเพื่อนรักขึ้นมาเดินกลับมาที่หัวเตียงหยิบโทรศัพท์มือถือของเพื่อนมาโทรศัพท์หาจัสตินแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับไม่มีสัญญาณเลยทำไมดีเราขณะที่คิดว่าวุ่นอยู่ในใจด้วยความห่วงเพื่อนเล็กน้อยเหลือไปที่หน้าต่างนึกขึ้นมาได้ว่าจัสตินบอกว่าจะมาแอบดูอยู่ใกล้ๆปราสาทท้าวไวเท่าความคิดสาวอ้วนรีบเดินไปเปิดหน้าต่างและโบกมือไหวๆท่ามกลางความมืดสลัวของท้องฟ้าไร้จันทราจัสตินยืนแฝงเงามืดอยู่ในร่มไม้ใหญ่ไม่ไกลจากปราสาทโบกมือตอบมาไม่นานนักร่างสูงของจัสตินในชุดเสื้อยืดสีดำแขนยาวกางเกงยีนก็ปีนหน้าต่างขึ้นมาหาเกิดเรื่องใหญ่แล้วยีพิมหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ฉันหาดูจนทั่วห้องแล้วก็ไม่เจอหรือว่าคุณพิมพ์เธอจะถูกดวงตาสีฟ้าของจัสตินแฝงด้วยความกังวลและห่วงใยมากถูกอะไรเหรอคะหรือว่าทั้งสองจ้องหน้ากันและพูดออกมาว่าเขาโดนจัสตินรีบวิ่งออกมาจากห้องพักของสองสาวเขาวิ่งไปตามทางเดินที่ทอดยาวภายในปราสาทผลักประตูห้องที่เรียงรายตามทางเข้าไปดูแต่ไม่พบแม้เงาของพิมพัสราเล็กน้อยวิ่งตามมาด้วยต้องหยุดพักเป็นระยะด้วยความเหนื่อยอยู่ก่อนคุณจัสตินรอฉันด้วยฉันไม่ไหวแล้วชีวิตของคุณพิมพ์กำลังอยู่ในช่วงความเป็นความตายนะครับผมต้องรีบตามหาตัวเธอให้พบผมต้องช่วยเธอให้ได้ก่อนที่เธอจะจากพวกเราไปชั่วนิรันดร์จัสตินระบายความอัดอั้นในใจออกมาก่อนที่จะวิ่งไปข้างหน้าเพื่อตามหาตัวผู้หญิงที่เขารักเล็กน้อยวิ่งตามมาห่างๆตามกำลังขาของตัวเองจนกระทั่งจัสตินวิ่งไปจนสุดมุมปราสาทอีกด้านหนึ่งอับสรเดินไปมาด้วยความกระวนกระวายใจอยู่หน้าประตูบานใหญ่คุณพิมพ์อยู่ข้างในใช่ไหมอับสรพยักหน้าเป็นเชิงตอบรับท่านเขาสั่งไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนโดยเด็ดขาดนะตอนนี้ชีวิตของคุณพิมพ์อยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคุณอับสรคุณต้องช่วยเธอนะฉันอับสรลังเลใจอยู่ชั่วครู่ในที่สุดมโนธรรมทำให้ตัดสินใจได้หล่อนยื่นกุญแจพวงใหญ่ให้จัสตินชายหนุ่มรีบรับมาแล้วลองไขประตูห้องที่ล็อกแน่นหนาเขาลองใช้กุญแจไขประตูห้องเกือบทุกดอกแต่ไม่สามารถไขได้เลยเหลือเพียงกุญแจดอกสุดท้ายจัสตินหลับตานิ่งนึกภาวนาขอให้พระเจ้าช่วยด้วยเขาก็ค่อยไขกุญแจดอกสุดท้ายเสียงดังคลิกชายหนุ่มหันมายิ้มอย่างโล่งใจกับอับสรที่ยืนหน้าซีดเซียวมองอยู่เล็กน้อยเดินมาตามทันและยืนเอาใจช่วยอยู่ด้วยยิ้มออกมาได้คุณทั้งสองคนรออยู่ที่นี่นะผมจะเข้าไปช่วยคุณพิมเองมีอะไรก็เรียกก็แล้วกันนะคะฉันจะรออยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเล็กน้อยรีบบอกฉันก็เหมือนกันอับสรเอ่ยพึมพำออกมาภายในห้องนอนใหญ่ที่มืดสลัวและแสนลึกลับของเขาดอนไพรสเลอร์ร่างของพิมพัชราอ่อนปุกเปียกอยู่ในอ้อมแขนแข็งแรงของท่านเขาบุรุษผู้สูงศักดิ์กำลังบรรจงวางร่างไร้สติของเธอบนเตียงนอนด้วยท่าทางที่รักและทนุถนอมยิ่งนักพิมพัชรานอนหลับตาพริ้มอยู่บนเตียงนอนกว้างที่ปูด้วยผ้าคลุมกำมะหยี่สีแดงท่านเขาเพ่งพินิจไปที่ปานรูปหัวใจจางๆ
บนเนินอกของพิมพัสราก่อนจะพึมพำว่าถ้าเธอรู้เธอคงหาว่าฉันโหดร้ายต่อเธอแต่ฉันต้องตีตราเธอไว้เพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะเป็นทาสรักของฉันตลอดไปภาพในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนปรากฏชัดเจนในความทรงจำของเขาดอนไครสเลอร์หลังจากที่บังคับจับตัวสาวน้อยเทียน่ามาขังไว้และล่ามโซ่มือและเท้าไว้ในกระท่อมแล้วเขาดอนได้ประทับตรารูปหัวใจลงบนเนินอกของสาวน้อยด้วยมือของตัวเองแต่เป็นเพราะไอ้หนุ่มคนรักของเธอตามมาช่วยเธอจะหนีฉันไปจนได้มันน่าแค้นใจนะดวงตาคู่โตปรากฏแววแค้นวาววาบขึ้นมาก่อนจะพึมพำเบาๆว่าคืนนี้เธอจะต้องตกเป็นทาสรักของฉันไปชั่วนิรันดร์เขาดอนไครสเลอร์ค่อยๆโน้มใบหน้าซีดขาวเข้าไปจนใกล้ซอกคอระหงขาวของเธอเคี้ยวยาวตรงปากที่งอกออกมากำลังอ้าจะงับเข้าที่ซอกคอขาวของพิมพัสราหยุดนะหยุดทำลายชีวิตของเธอเดี๋ยวนี้เขาดอนชะงักหันมามองผู้บุกรุกด้วยสายตาอันขุ่นมัวและโกรธกริ้วแกมันตัวมารขัดขวางความสุขของฉันตายซะเถอะใบหน้างามที่ซีดขาวปรากฏเขี้ยวงอกยาวออกมาแล้วที่มุมปากทั้งสองข้างในตาโตแดงก่ำด้วยความโกรธขณะที่ย่างสามขุมเข้ามาหาจัสตินที่ยืนจังก้าอยู่กลางห้องมือขาวซีดกางกรงเล็บยาวตวัดมาที่ใบหน้าของจัสตินชายหนุ่มหลบฉากไปได้อย่างบุดบิดร่างสูงของเขาดอนกระโจนเข้าใส่ร่างของจัสตินแต่กลับกระเด้งหงายหลังล้มลงไปไม่เป็นท่าจัสตินรู้ดีว่าเป็นเพราะจี้ไม้ขังเขียนที่เขาสวมไว้นั่นเองบวกกับกระเทียมเม็ดที่พกติดตัวตลอดเวลาช่วยชีวิตเขาเอาไว้ชายหนุ่มฉวยโอกาสล้วงหยิบหมุดไม้ออกมาจากขอบกางเกงยีนกระโดดเข้าใส่เขาดอนห่วงเวลานั้นเองพิมพัชราฟื้นลืมตาจากการสลบสลายไม่ได้สติเธอลืมตาขึ้นมาแล้วเหลียวมองไปรอบห้องพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็รีบลุกขึ้นมาจากเตียงนอนมองมาที่การต่อสู้ที่กำลังเกิดขึ้นภายในห้องนั้นรีบถอดสร้อยทิ้งไปจัสตินสะโกนสั่งมาอย่างร้อนรนเมื่อเห็นจี้ทับทิมรูปหัวใจพ้นออกมาจากชุดนอนสีขาวของพิมพัสราหญิงสาวรีบทำตามคำสั่งของเขาทันทีหล่อนถอดสร้อยคอออกจากคอและเคลื่อนทิ้งไปบนห้องการต่อสู้ของเขาดอและจัสตินดำเนินต่อไปอย่างตื่นเต้นและหน้าหวาดเสียวเขาดอนไม่กล้าประชิดตัวจัสตินมากนักเพราะเกรงกลัวไม้กางเขนและกระเทียมเม็ดที่จัสตินพกติดตัวตลอดเวลาพิมพัสรายืนมองการต่อสู้และเอาใจช่วยจัสตินโดยไม่รู้ตัวจัสตินถูกฟาดด้วยขาเก้าอี้ล้มลงไปหมุดไม้ในมือร่วงหล่นลงบนพื้นห้องพิมพัสราเห็นรีบเข้าไปหยิบมาถือไว้เขาดอนกำลังจะฟาดเก้าอี้ซ้ำลงไปบนร่างของจัสตินที่ถูกตีจนหมอบลงบนพื้นห้องหยุดนะหยุดอย่าฆ่าเขาเลยเขาดอนชะงักหันมามองพิมพัสราดวงตาฉายอำนาจมีแววประหวั่นพรั่นพรึงไม่น้อยเมื่อเห็นหมุดไม้ในมือของพิมพัสราเล็กน้อยตัดสินใจตามเข้ามาในห้องและเดินไปเปิดม่านหนาหนักสีทึมเมื่อม่านเปิดออกแสงแรกแห่งรุ่งอรุณก็ส่องแสงทอดเป็นลำยาวเข้ามาในห้องร่างของเขาดอนหายวับไปทุกคนในห้องมองหาด้วยความประหลาดใจเป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหมพิมพัชราเข้าไปคุกเข่าข้างๆจัสตินที่นอนหมดแรงอยู่บนพื้นห้องเราต้องตามตัวมันให้พบนะก่อนที่มันจะทำร้ายเราได้อีกในราตรีต่อไปจัสตินค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นยืนร่างของเขาเซไปเซมาจนพิมพัสราต้องเข้ามาประคองไว้ไม่ให้ล้มแต่ร่างกายของคุณไม่ไหวแล้วนะพิมพัสราเตือนด้วยความหวังดีจริงด้วยกลับไปพักก่อนดีไหมคุณแจสเราจะรอต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเราต้องหาลงศพของมันให้พบ
ก่อนคืนพรุ่งนี้จะมาเยือนอีกครั้งหนึ่งจัสตินกวาดสายตามองไปรอบๆห้องจนกระทั่งสะดุดที่ชั้นหนังสือเก่าข้างฝาห้องเขาเดินไปที่ชั้นหนังสือหยิบหนังสือออกมาทีละชั้นแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดป่านนี้คงหนีไปไกลแล้วล่ะเล็กน้อยพึมพำออกมาผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะโลงศพต้องอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แน่นอนจัสตินยังไม่ละความพยายามเขาเดินไปรอบๆห้องราวกับต้องการจะค้นหาอะไรบางอย่างคุณจะหาประตูลับเหมือนในนิยายฆาตกรรมสมัยโบราณใช่ไหมพิมพ์พัชราแกล้งประชดคนดื้อแต่จัสตินกลับยิ้มออกมาได้เขาเดินตรงไปที่โต๊ะทำงานตัวใหญ่สีดำที่ตั้งอยู่ในห้องชายหนุ่มทรุดตัวลงนั่งใต้โต๊ะและเอื้อมมือเข้าไปใต้โต๊ะเพื่อคลำหาอะไรบางอย่างชั่วเพียงอึดใจเดียวเขาก็ร้องออกมาด้วยความดีใจเจอแล้วจัสตินออกแรงกดปุ่มไม้ที่ดูดออกมาจากพื้นราบปกติเสียงบานประตูเปิดแยกจากกันเขาเห็นบันไดเล็กทอดยาวลงไปอย่างเบื้องล่างจึงปีนบันไดลงไปโดยไม่ลืมหันมาสั่งว่าคุณพิมพ์อย่าลืมหยิบบุกไม้ไปด้วยนะจัสตินนำสองสาวไต่บันไดเวียนลงไปยังห้องใต้ดินเบื้องล่างกลิ่นอับเหม็นลอยมาประทับจมูกจนต้องเบ้หน้ากันทุกคนเขาเดินนำลงไปจนถึงห้องลับด้านล่างลงศพสีดำตั้งเด่นอยู่กลางห้องลับแห่งนั้นเจอแล้วทุกสายตามองไปที่ลงศพตรงหน้าพวกผู้หญิงมีความตื่นเต้นและหวาดกลัวเกิดขึ้นพร้อมกันเล็กน้อยยืนดูอยู่ห่างๆไม่กล้าเข้าใกล้จัสตินพยายามออกแรงเปิดฝาลงศพแต่เปิดไม่ออกในที่สุดพิมพ์พัชราจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยอีกแรงหนึ่งฝาลงศพที่ปิดแน่นจึงค่อยขยับขยื่นเปิดออกร่างของเขาดอนนอนหลับตาสงบนิ่งอยู่ในลงศพที่บุด้วยกำมะหยี่สีแดงสดเหมือนคนนอนหลับเลยผีดิบจะฟื้นคืนชีพและมีพลังอำนาจในเวลากลางคืนเท่านั้นถ้าจะฆ่าผีดิบเราต้องทำตอนกลางวันตอนที่มันยังไม่มีอำนาจแต่ฉันไม่กล้านะมันบาปคุณอย่าลืมสิว่านี่คือร่างของผีดิบที่แสนโหดร้ายมันดูดเลือดคนเป็นอาหารแล้วมันต้องการชีวิตคุณคุณต้องทำนะถ้าคุณไม่ทำคุณจะต้องตกเป็นท่าชีวิตของมันไปชั่วนิรันดร์จัสตินจับมือของพิมพัชราที่กำบุดไม้อยู่ทั้งสองออกแรงจนสุดกำลังแทงบุดไม้ตรงหัวใจของเขาดอนพอดิบพอดีเสียงกรีดร้องดังโหยหวนเล็กน้อยยกมือขึ้นปิดตาแน่นไม่กล้าแม้แต่จะแอบมองโปรดฟังต่อในตอนหน้านะคะจบตอนที่14แล้วกำลังสนุกเลยนะคะถ้าหากว่าชอบก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ถ้าถูกใจกดแชร์แล้วก็ถ้าอยากจะทราบความเคลื่อนไหวของแบบระดาก็ช่วยกรุณากด subscribe ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ฟังกันมาจนกระทั่งจบตอน14ค่ะแบบระดาจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่นะคะแล้วก็จะอ่านตอนต่อไปของปมรักรัติการให้ฟังกันอีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ